เฮ้ยเฟรนลี่เจอบ่อยนะพอใส่มาก็เจอบ่อยเลยตอนนี้เราอยู่ร้านนี้ครับอันนี้เราอยู่ร้านสโนว์ครับสโนว์แบนด์วินเทจวินเทจแล้วเจอเสื้อแบบเจอเสื้อเหมือนด้วยนะมาดูราคากันดีกว่าแล้วของหายากนะครับของหายากนะครับของวินเทจก็จะมีหลังด้วยนี่ว่ามีหลังด้วยสวยมากอ่ะจริงคือข้างในร้านพี่เขาก็จะมีแบบงานเก่าอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นป้ายใจแอนนะครับงานแบบป้ายที่ผมไม่รู้จักก็มีเป็นป้ายที่แบบไม่เคยเห็นเลยก็มีในอย่างทูเทคป้ายเนี้ยทูเทคป้ายเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจออ่ะอย่างป้ายเนี้ยไม่ค่อยได้เจอเลยอ๋อนี่ปี92เป็นปี92นะครับถ้าเกิดจะเป็นวงเดือดๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องรายเดือนนะถ้าเป็นร้านนี้นะได้ขอบคุณครับพี่เจอแหละเจอทุกร้านอ่ะเฟรนดี้ใส่ยังไงเจออย่างนั้นเลยนะตัวนี้สวยจังเลยอันนี้สวยจริงขนาดผมต้องหามือสองไม่ได้ต้องไปซื้อมือหนึ่งมาใส่นะถ้าเป็นแบบว่าเป็นเขาอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณ19,000ไอ้ตัวนี้น่าจะขึ้นไปอีกตัวนี้23,000แล้วตัวนี้มีทัวร์ให้ข้างหลังนะสวยอ่ะนะไม่ค่อยได้เห็นหรอกป้ายเนี้ยจะเป็นยุโรปส่วนใหญ่ยุโรปเป็นทางยุโรปนะพี่คือนี่คือดงนะร้ายหนักๆนะโหดๆนะฮะหาดูได้นะครับมาโนวอลมาโนวอลนะครับมันจะมีเราที่เราเคยลูกค้าเราเปิดกระสอบเจอแต่คุณก็จะไม่เคยเห็นบุกควีนแบบนี้สวยมากเนี่ยสกรีนนี่คือละเอียดแล้วนะแต่ราคานี่คือแบบว่ามีเมื่อกี้เขาบอกแล้ว 20,000 กว่าบาทเกือบ 30,000 หมดบัญชีครับหมดบัญชีมีแสนหมดแสนนะครับเดินงานนี้คุณดูดิ18ออซี่ออนนะฮะคุณดูออซี่นะคุณดูราคานะครับคือราคาพวกนี้มันเป็นราคามูลค่าของนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือเราอ่ะถูกใจนะถูกใจตัวไหนนะครับแล้วก็อยากมีไว้สะสมมีไว้เก็บนะครับคืออันนี้จัดได้เป็นไงครับเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงโค้งแรกเลยกิเลสเทียบกิเลสเทียบพกมาแสนหมดอ่ะกระเป๋าสั่นแล้วมีเงินมาแสนก็หมดรับสายตาไม่ได้มีอีกข้างในรับสายตาไม่ได้สักร้านเลยค่ะตอนนี้มีอีกลองเดินไปดูเอาเจออีกแล้วโหเจอทุกร้านเลยเฟรดดี้แม่ไหนลองบอกเลยว่ากระแสความนิยมอ่ะของไทยกับอย่างที่ไปมาที่สวีเดนมันต่างกันปะจริงๆอ่ะมันก็ต่างนะเพราะว่าที่สวีเดนก็จะมีบางวงที่ดังที่นั่นจริงๆ อย่างแบบบูสสปริงเพนอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางวงก็ไม่ได้ดังมากก็หาเสื้อยากหน่อยที่โน่นอะไรเงี้ยครับจากที่ผมไปมานะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นยอดนิยมอย่างแบบการ์เดนโรสหรือว่าควีนอะไรเงี้ยมันก็จะทั่วโลกอยู่แล้วควีนนะรู้จักทั่วโลกแต่บางวงคือเราไทยไม่ได้รู้จักไม่ได้เล่นอ่ะราคามันอาจจะไม่ได้โดดสูงมากเนาะใช่ก็ราคามันคนละเรื่องอ่ะสมมุติถ้าที่นู่นวงไหนเป็นกระแสอยู่ราคามันก็แพงขึ้นนะครับใช่แต่ก็ถ้าที่ไทยอาจจะถูกก็ได้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นแหละครับราคามันไม่ตายตัวที่บอก